บริการหรือว่าเป็นทัศนะมวยมันวันศุกร์วันนี้ครับมวยพักยกอย่าลืมนะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับอยู่ที่ไหนก็จิ้มได้ราคาสนาม SPK24 นะผมแปะไอเดียล่าง SPK24 โอเคครับใครที่เสียครับที่นี่นะที่ไหนที่ที่นั่งเอาละครับมาดูคู่เอกรายการครับเอาสวัสดีน้องชายแนะนำตัวคนทางบ้านเลยผมเสาเอกอรชลยาครับอันนี้เสาเอกนะไม่ใช่เสาโทนะเสาเอกเนี่ยพี่นะครับเสาโทน้องนะครับวันนี้พี่กัดเท่าไหร่เนี่ย120เลยเหรอ120ต่อให้เขา2พรครับเป็นไงเราช่างเมื่อเช้าก็พอดีครับไปเลยเหรอทำอย่างค่ายมาแล้วนะครับต้องคุมไป120นะก็คุมครับ3โลจริงเหรอครับน่าจะมากกว่านี้หน่อยมั้งไม่3ประมาณนี้นะแสดงว่า3โลกินอิ่มนอนหลับสบายดิครับไม่บีบกันมากไม่แต่ว่าทีต่อทีบนเวทีวันนี้อ่ะดิก็เขาน่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วก็ต่อเขาด้วยใช่ก็มีอะไรน่ากลัวไหมไปไทยแลนด์น่ะก็มีฝีมือเนี่ยครับอืมเขาคิดว่าเราเขาสูงกว่าเราไหมไม่เช้ายังไม่เห็นนะน่าจะลอยวันนี้น่าจะลอยน่าจะลอยแต่เราก็ไม่หวั่นเพราะเราเจอแบบนี้มาเยอะแล้วครับผมที่เด็กของเราวันนี้นะศอกก็มีทุกอย่างครับทุกอย่างนะเราสูงเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่95น้ำหนักปล่อยๆ87ปีนี้อายุจะเข้า25เราเป็นมวยประเภทฝีมือครับฝีมือถอยไหมถอยเยอะนะวันนี้อังกฤษนะก็ต้องดูครับว่าเขามาทรงไหนครับแต่ถ้าถอยนี่เราก็ถือว่าถอยแต่ออกอาวุธเลยนะถอยบนซ้ายทีขวาทีเราถนัดแข้งซ้ายแข้งขวาได้หมดแล้วได้หมดเลยเหรอเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้เดรัตครับเดรัตเป็นไงคู่บ้างคู่ซ้อมกับบ้างใครมีสาวโทคอมบัตตักก็หลายคนครับหลายคนนะครับผมก็ไปต้อนอยู่คอมบัตตักที่ว่าหน้าแหงมาจากใต้นะใช่เก็บได้หมดนะให้ถูกกันให้ถูกแต่แม่งคุยเอาเราชนะมากี่ไฟแล้วก็2ไฟติดแล้ว2ไฟติดเป็นไงล่าสุดชนะใครมาชนะกุมารดอยเป็นไงวันนั้น100เท่าไหร่118ครับโอ้ยมัน118ยังได้อยู่นะได้อ่ะอันนี้มันก็ขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็ก่อนหน้านั้นทีนึงชนะใครชนะเพชรศิลาครับเพชรศิลาแล้วก็สะดุดแพ้ใครแพ้ดิเซลอ๋อก็คือ3ไฟนี่ไม่ถึง120เลยถึงมั้ยก็แพ้ดิเซล122อ๋อนั่นไปจบครับแล้วก็เพชรศิลา118ครับเวทที่ชอบจริงๆอ่ะ18ถึง20ก็18 19ได้ก่อนแต่เราอีกทีมันใหญ่ไปนิดเดียวนะ20ใหญ่ไปใหญ่ไปลูกหลานจังหวัดนนทบุรีขวาคนทางทูนวันนี้ก็ฝากคนใจให้ตัวเองครับก็วันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณน้องชายครับหลวงพ่ออะไรวะน้องเต๋อพี่น้องสวัสดีครับผมพี่เต๋อมอราชพัฒน์สุรินทร์ครับแถวนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณ3อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ตำจักรมวยไทยอยู่ที่สุรินทร์เลยมีใครเป็นผู้บ้างไปซ้อมบ้างอยู่นี่ก็เยอะครับก็มีพี่ศักดามีคำโทนมีสุรินทร์สมกรคือเพื่อพี่ๆในค่ายชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว21ปีแล้วเราสูงเท่าไหร่แล้วเรา69ครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ61กิโลเรามวยสไตล์อะไรครับได้วันนี้เรามาเจอกับเสาเอกใช่เคยเจอกันไหมไม่ครั้งแรกเลยแล้วอันนี้เรามาเข้าเวรแทนด้วยใช่ป่ะรู้ตัวไม่ก็จริงๆต่อยเมื่อวานอ๋อนี่เราต่อยเมื่อวานแต่เขาสลับมาวันนี้เพราะพอดีคู่ต่อยของเสาเอกเขาถอนไปใช่แล้วเราก็อ๋อจริงเรามีอยู่แล้วเนาะมันก็เลยทำอยู่แล้วยอดธงก็เลยมาเป็นวันนี้แทนแล้วอย่างมาเจอพี่เขานี่พี่เขาเมื่อไหร่นะก็วันที่นี้ครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมแบบไหนดีก็แค่เตรียมมาแล้วครับก็ไปตามแล้วไปแล้วค่อยดูบนเวทีทีนึงแล้ววันนี้เราได้2ปอนด์ด้วยพี่ก็ต่อให้2ปอนด์120กับ122แล้วเสร็จเราเข้าช้ำหนักคราวนี้คิดว่ามาเกินหรือว่าขาดน่าจะเกินนิดนึงก็คือเหมือนวิ่งวันเช้าเนาะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์100%เนาะตรงแข็งแรงไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลก็ได้5โลได้ครับแล้วล่าสุดเราต่อยกับใครแล้วตอนนั้นต่อยพลำดำสุภาเสรีเป็นไงบ้างก็ชนะชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้น125อ๋อมันใหญ่ขึ้นเลยเนาะแต่นี้มาพอดีเวทนี้ชอบมา120 122ก็ชอบครับชอบเลยโอเคเราต่อยมวยมันเร็วๆวันนี้กี่ไฟล์แล้วครับประมาณรวมก็ได้200ครับ200แล้วเนาะครับเราคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยฝากพี่น้องทั้งสุรินทร์และไอจีทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่โอเคขอบคุณน้องชายครับผมเดี๋ยวไปฟังหน่อยขอบคุณมาก